ปัญหาเพื่อนบ้านนะคะก็คือว่าสุนัขเนี่ยมาถ่ายอุจจาระปัสสาวะที่หน้าบ้านเป็นประจำไปเตือนก็ไม่พอใจแล้วก็มีการยกพวกมาบุกทำร้ายถึงหน้าบ้านคือคู่กรณีที่เป็นเจ้าของหมาถือเหล็กมาด้วยเหตุการณ์นะคะเกิดที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะลูกชายของเจ้าของบ้านเขาเล่าบอกว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นคนในซอยเดียวกันชอบพาหมาพันบางแก้วมาถ่ายหนักที่หน้าบ้านแล้วก็ที่หน้าฟาร์มเป็นประจำพอเตือนปั๊บคู่กรณีเขาก็ด่ากลับด้วยความหยาบคายจากนั้นก็เริ่มมีปัญหากันกระทั่งก็ถูกคู่กรณียกพวกมาตีคนในครอบครัวทั้งพ่อและแม่ที่แก่แล้วได้รับบาดเจ็บกันหมดเลยนะคะหลังเกิดเหตุค่ะเอารั้วมากั้นแต่คู่กรณีก็ยังพาสุนัขมาอึตรงบริเวณขอบรั้วมีการชูนิ้วกลางใส่กล้องวงจรปิดอีกด้วยแต่คนในครอบครัวไม่มีใครกล้าเตือนแล้วนะคะกลัวว่าจะเป็นอันตรายค่ะ